สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่นายกุลาบไฟแบ็กเบิร์นโรเบอร์บอก JK ให้โอกาสมอร์ตันก็พิสูจน์แล้วว่าเด็กเจ๋งจอห์นดาวโทมัสันนะครับนายใหญ่ของแบ็กเบิร์นโรเบอร์ทีมในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษบอกว่าการที่เจอร์เก้นครอปเคยให้โอกาสกับไทเลอร์มอร์ตันลงสนามให้กับลิเวอร์พูลมันก็เพียงพอที่จะพิสูจน์แล้วว่าเด็กคนนี้มีคุณภาพมากแค่ไหนแบ็กเบิร์นนะครับจากการเยี่ยมตัวกองกลางดาวรุ่งของลิเวอร์พูลรายนี้มาร่วมทัพด้วยสัญญาเยี่ยมตัว1ฤดูกาลเขามีคุณภาพในการเล่นกับผู้บอลเขาต้องการบอลและสบายใจในการลงเล่นในบทบาทกองกลางตัวรับหรือกองกลางตัวกลางอดีตนักเตะทีมชาติเดนมาร์กให้สัมภาษณ์ถึงสรรพคุณของมอร์ตันเขาทำได้ดีในการอ่านเกมเขารู้ว่าเมื่อไรควรเพลสหรือตอนไหนไม่ควรเพลสเขาเห็นทางเลือกในการส่งที่ถูกต้องและการใช้สัมผัสบอลไม่กี่ครั้งเขามองเกมออกและเป็นนักเตะที่ชาญฉลาดถ้าผู้จัดการทีมอย่างเจเกนคล็อปเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยม1ในโลกคนนี้เชื่อและให้โอกาสไทเลอร์มอร์ตันแล้วในวัยเพียงแค่นี้นั่นมันก็เพียงพอและเราก็มองแต่แง่บวกแล้วล่ะว่าเด็กคนนี้ของจริงอดัมลาลานารับชีวิตเปลี่ยนไปหลังย้ายออกจากลิเวอร์พูลอดัมลาลานาอดีตกองกลางจอมเทคนิคของหงส์แดงลิเวอร์พูลยอมรับว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปนับตั้งแต่ย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์ปี2020หลังคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษร่วมกับทีมหงส์แดงอดัมลาลานาได้ยุติเส้นทางการค้าแข่ง6ปีในทีมแอนฟิลด์โดยการย้ายออกไปอยู่กับไบรตันตอนที่เจอร์เก้นคล็อปมาที่ลิเวอร์พูลครั้งแรกนั่นเป็นเรื่องของรูปแบบในการทำงานของเขาเลยนะคุณส่งเด็กไปกินอาหารเช้าแต่คุณไม่สามารถเล่นกอล์ฟก่อนคุณซ้อมได้ลาลานานะครับซึ่งไปออกรายการ Guys Golf ทาง YouTube Channel เปิดเผยนะครับมันจะมีองค์ประกอบในเรื่องพวกนั้นการปฏิบัติตัวอยู่เพราะการลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลมันคือชีวิตของคุณอย่างแท้จริงในขณะที่ออกมาจากลิเวอร์พูลผมรู้สึกเหมือนได้ใช้ชีวิตกลับคืนมาอีกเล็กน้อยไม่ใช่ว่าผมไม่สนุกกับมันหรอกนะแต่ผมชอบกับมันมากณตอนนั้นแต่ผมก็รักไบตันนะตอนนี้ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปหงหูผึ่งเชอกี้ดาวรุ่งตาไก่ปัดต่อสัญญาลียงหงดังลิเวอร์พูลนะครับกำลังจับตาดูสถานการณ์ของรอยันเชอกี้ปีดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสหลังจากเจ้าตัวพึ่งปฏิเสธการต่อสัญญาชั่วใหม่กับโอลิมปิกลียงต้นสกัดออกไปฟุตเมกาโตนครับรายงานมาว่าลียงไม่สามารถเจรจากันต่อเส้นจบใหม่กับเด็กปั้นในวัย18ปีรายนี้สำเร็จและนั่นทำให้เจ้าตัวกลายเป็นแข้งเนื้อหอมที่มีโอกาสที่จะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าโดยมีลิเวอร์พูลและเรอัลมาดริดเฝ้าสังเกตกันอยู่สำหรับเชอร์กี้นั้นนะครับในการที่ผ่านมาลงเล่นกับลียงไปทั้งสิ้น19นัดทำได้2ประตูโดยเจ้าตัวก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักเตะทีมชุดใหญ่ของลียงตั้งแต่อายุ16ปีและยังทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูให้กับทีมได้ด้วยวัย16ปีกับ102วันด้วยนะฮะหงดังลิเวอร์พูลนะครับวางแผนเก็บตัวซ้อมที่ดูไบช่วงเบรกให้กับฟุตบอลโลกหงดังลิเวอร์พูลของเรานะครับมีแผนบินไปเก็บตัวที่ดูไบในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลกในช่วงปลายปีนี้ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนธันวาคมนี้โดยพรีเมียร์ลีกลีกอื่นๆในยุโรปเองก็ต่างมีการหยุดแข่งชั่วคราวในระหว่างนี้เพื่อเปิดทางกับนักเตะไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกอย่างเต็มที่เทนนิสลิเวอร์พูลเอ็กโคเปิดเผยว่าเจอร์เก้นคล็อปและเหล่าทีมงานนักเตะที่ไม่ได้เดินทางไปรับใช้ทีมชาติในศึกฟุตบอลโลกนั้นจะเดินทางไปเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่ดูไบท่ามกลางอากาศที่อบอุ่นในการเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาของฤดูกาลหลังจบช่วงศึกฟุตบอลโลกนอกจากนี้แล้วลิเวอร์พูลเองก็ยังมองไปที่ตัวเลือกอื่นๆอย่างแคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ด้วยแต่การที่พวกเขาเลือกดูไบเป็นลำดับแรกนั้นเพราะที่นี่อยู่ใกล้กับกาตาร์และสะดวกในการติดต่อกับเหล่านักเตะที่เดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลกรวมถึงยังสามารถใช้เป็นจุดรวมตัวกับเหล่านักเตะที่สิ้นสุดในการรับใช้ทีมชาติในศึกฟุตบอลโลกตั้งแต่เนิ่นๆอีกด้วยอัลโดเชื่อหงต้องปรับแนวทางการเล่นอีกสักนิดหนึ่งเพื่อนนุนเย็ดจอห์นอัลดริดจ์นะครับตำนานกองหน้าของหงส์แดงลิเวอร์พูลเชื่อว่าเจอร์เก้นคล็อปจำเป็นจะต้องปรับแนวทางการเล่นเพื่อดึงเอาศักยภาพที่ดีที่สุดของดาวิดนูเย็ดออกมาพร้อมระบุว่าเขามองเห็นในตัวของหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยแรงยิ่งด้วยนูเย็ดถูกลิเวอร์พูลดึงตัวมาร่วมทีมในฐานะกองหน้าหมายเลข9ลิเวอร์พูลอาจจะจำเป็นจะต้องปรับแนวทางการเล่นในการนี้ถ้าหากพวกเขาต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากกองหน้าตัวใหม่ดาวิดนูเย็ดตำนานกองหน้าชาวไอริชกล่าวในซันเดย์เวิลด์ดูเดียได้แสดงเห็นว่าเขาสามารถทำงานได้อย่างโดดเด่นในเกมสุดท้ายที่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกคอมมูนิตี้ชิลด์แต่พวกเขาจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดเล็กน้อยหากพวกเขาต้องการให้แข้งใหม่อยู่บรรจุในรังปืน
พร้อมที่จะยิงกระสุนออกไปสโมสรจ่ายเงินออกไปก้อนโตเพื่อดึงนุนเยสมาจากเบนฟิก้าและจากที่ผมได้เห็นในตัวของเขานะเขาคือกองหน้าที่จำเป็นต้องการความแตกต่างในการป้อนบอลโดยเหล่านักเตะที่สร้างสรรค์เกมของลิเวอร์พูลในช่วงที่ผ่านมาผู้จัดการทีมเจคกิ้งคล็อปได้พูดเอาไว้หลังเกมอุ่นเครื่องที่แพ้ซาวส์บวกเมื่อวันพุธว่านุนเยสโดดเดี่ยวในแดนหน้าเกินไปและนั่นอาจเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆเว้นแต่ผู้เล่นรอบตัวเขาจะปรับตัวได้โรเบโต้เฟอร์มิโน่ทำหน้าที่เชื่อมเกมได้อย่างดีเยี่ยมและเขาก็ดึงเอาคนอื่นมาสู่การเล่นได้เมื่อเขาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแต่กองหน้าตัวเป้าของลิเวอร์พูลคนใหม่นี้เป็นนักเตะที่แตกต่างกันออกไปผมเห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวของนูนเยสเลยหรอครับเมื่อเขาเข้ามาในกรอบเขตโทษและจัดการกับบอลที่มีคุณภาพที่เปิดเข้ามาจากทางด้านข้างและแดนหลังช่วงเวลาของผมที่ลิเวอร์พูลได้รับบอลอันยอดเยี่ยมแบบนี้จากจอห์นบาร์นเรย์ฮาวตันและปีเตอร์เบียสลีย์กับประตูที่ผมทำได้นั้นมันก็เกิดจากคุณภาพของคนรอบๆข้างในตัวของผมภายในทีมไม่มีเป้าหมายส่วนตัวนูเยสขอทุ่มเทเพื่อทีมและชูถ้วยแชมป์ดาวินนูเยสนะครับกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยของหงส์แดงบอกว่าเขาไม่มีเป้าหมายส่วนตัวใดเลยสิ่งที่เขาต้องทำก็คือการทุ่มเทเพื่อทีมและจบฤดูกาลด้วยการได้ชูถ้วยแชมป์นูเยสกำลังจะได้เริ่มต้นในศึกพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการโดยลิเวอร์พูลมีโปรแกรมไปเยือนฟูลแลมในช่วงเย็นวันนี้บอกตามตรงเลยนะผมไม่เคยตั้งเป้าหมายส่วนตัวของผมเลยแน่นอนว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมและน่ายินดีมากถ้ายิงประตูได้อย่างต่อเนื่องและผมก็ยิงประตูได้แล้วแต่ไม่เลยผมไม่เคยกำหนดตัวเลขที่แน่นอนตอนนี้เป้าหมายของผมก็คือการพยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างให้ดีที่สุดเพื่อตัวผมเองและทุ่มเทสุดถึงอย่างเพื่อทีมรวมถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยและเมื่อจบฤดูกาลเราจะได้ชูโทรฟี่แชมป์นั่นเป็นสิ่งที่ผมและทุกๆคนที่ลิเวอร์พูลต้องการกองหน้าค่าตัวสถิติสโมสรลิเวอร์พูลกล่าวกับเว็บไซต์สโมสรลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการก็เป็นกำลังใจให้นะครับน่าจะกระหึ่มนะครับสำหรับปีนี้นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่6สิงหาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ